ย้อนวินาทีจบรักปิ่นเกตมณีเปิดใจพูดครั้งแรกสาเหตุหย่าเจเจตรินทร์ปิ่นเกตมณีเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกลาเจเจตรินทร์เผยคุยเรื่องนี้นานหลายปีช่วงหลังไลฟ์สไตล์ต่างกันเยอะแถมเวลาไม่ตรงกันขอลดสถานะเป็นเพื่อนและพ่อแม่ของลูกดีกว่าวันที่26มีนาคม2567หลังปิดฉากความรักเกือบ30ปีขอเป็นเพียงเพื่อนและพ่อแม่ที่ดีของลูกก็ดูเหมือนว่าปิ่นเกตมณีพิชัยรณรงค์สงครามกับอดีตสามีเจเจตรินทร์วัฒนศิลป์จะยังไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้ให้ใครหลายคนได้ฟังกันแบบชัดๆแม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะเริ่ม move on อย่างเป็นทางการแล้วก็ตามทว่าล่าสุดปิ่นเกตมณีก็ได้ตัดสินใจมาเป็นแขกรับเชิญใน Woody FM Special ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกของพิธีกรมากความสามารถ Woody ธรมิรินทจินดาโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวมีชื่อว่าปิ่นเกตมณีเปิดใจครั้งแรกรอลูกพร้อมหลายปีก่อนแยกทางกวาดยอดวิวล่าสุดเกือบครึ่งล้านคุณแม่ลูก3เริ่มต้นเปิดใจว่าที่ผ่านมาใช้นางสาวครบ1ปีเต็มพอดีคบกันตั้งแต่ปี1995เกือบ30ปีเป็นแฟนกันมานานมากไม่มีอะไรแน่นอนไม่คิดเลยว่าภาพนี้จะเกิดขึ้นเพราะเป็นคนฝันอยากมีครอบครัวมีความสุขเหมือนผู้หญิงทั่วไปครอบครัวตัวเองก็มีการหย่าร้างคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่ตน2ขวบจึงมุ่งมั่นว่าจะทำครอบครัวให้ดีที่สุดไม่ว่าจะต้องเสียสละอะไรก็ตามตนทำถึงที่สุดตลอดชีวิตระหว่างทางมันขรุขระไม่ได้สวยงามแต่ก็ผ่านมาได้เรื่อยๆทุกอย่างมันค่อยๆมาจนถึงวันสุดท้ายที่ตัดสินใจด้วยสติด้วยเหตุผลหลายๆอย่างคิดว่าเป็นเพื่อนและพ่อแม่ของลูกดีกว่ามันใช้เวลาเป็นปีๆมีหลายครั้งที่เคยคุยกันเรื่องนี้ประมาณ5ปีว่าจะแยกกันไหมแต่ก็กลับมาดีขึ้นทุกครั้งพอครั้งสุดท้ายที่คุยอีกฝ่ายบอกว่าโอเคก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้จากนั้นวูดดี้ก็ได้ยิงคำถามเปิดประเด็นต่ออีกว่ามันสะสมจนอึดอัดช่วงหลังรู้สึกยังไงบ้างซึ่งสาวปิ่นก็เล่าให้ฟังแบบไม่กักไลฟ์สไตล์ต่างกันเยอะมากจากที่เคยสนุกด้วยกันตั้งแต่เด็กตอนคบกันสนุกมากบู๊ร้างผานไปไหนไปกันแต่ด้วยสุขภาพของตนที่ใส่สะโพกเทียมก็เริ่มซนด้วยกันไม่ได้แล้วอีกฝ่ายก็ต้องไปสนุกของเขาเวลาทำงานไม่ตรงกันทำให้ค่อยๆห่างกันไปสิ่งแรกที่คิดถึงคือลูกลูกรู้ทุกอย่างเคยคุยว่าพ่อแม่จะเป็นเพื่อนกันนะเขาบอกว่ายังไม่พร้อมขอเข้ามหาลัยมหาลัยก่อนได้ไหมจริงๆเขาไม่ได้พูดกับเรานะแอบพูดกับคนอื่นแล้วคนอื่นเอามาเล่าให้ฟังเขาอยากตั้งใจเรียนอยากทำงานแบบมีสติอยากเป็นผู้ใหญ่ก่อนเมื่อเขาพร้อมเขาจะบอกแล้วพอเขาบอกเราก็เลยโอเครอมาหลายปีไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นเลยแต่ไม่ชอบประกาศให้โลกรู้